หลังจากที่มีการเปิดเผยภาพถ่ายภาพแรกจากกล้องโทรทัศน์อาวากาศเจมส์เว็บทำให้เห็นภาพห่วงอาวากาศที่ชัดเจนและคมชัดมากที่สุดในประวัติศาสตร์นาซาศได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเปิดเผยชุดภาพเพิ่มเติมของห่วงอาวากาศถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เข้าใกล้คำตอบของปริศนาในจักรวาลมากขึ้นคุณธรณินเทพวงติดตามเรื่องนี้ องค์การบริหารการบินและอวกาศ <S <S แห่งชาติสหรัฐหรือนาซาแถลงเปิดเผยชุดภาพจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บอย่างเป็นทางการในวันที่12กรกฎาคม2022เวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาในไทยก่อนหน้านี้โจไบเดน Biden, ประธานาธิบดีสหรัฐได้เปิดเผยภาพกระจุกกาแล็กซี SMACS 0723ซึ่งอยู่ห่างออกไป4,600ล้านปีแสง นับเป็นภาพอาวกาศห่วงลึกภาพแรกและเป็นภาพที่เปรียบได้กับการย้อนเวลากลับไปสังเกตกาแล็กซีในยุคเริ่มต้นนาซาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพแรกที่บันทึกโดยกล้องเจมส์เว็บสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ว่ายุคแรกเริ่มของจักรวาลประกอบไปด้วยธาตุใดบ้างภาพแสดงสเปกตรัมของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP 9 6 b ที่อยู่ห่างออกไป1,150ปีแสง เป็นดาวเคราะห์แก๊สที่คล้ายกับดาวพฤหัสบดีพบหลักฐานของโมเลกุลของน้ำในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นี้อย่างชัดเจนและพบหลักฐานของเมฆและหมอกในชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้ Southern Ring Nebula หรือ NGC 3132 <c oughs> เป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างออกไป2,500ปีแสงเกิ <c oughs> ดขึ้นเมื่อดาวเลิกสิ้นอายุไขและปลดปล่อยมวลในช่วงบั้นปลายบางส่วนออก เหลือทิ้งไว้เพียงแกนกลางของดาวที่ร้อนจัดที่แผ่รังสีออกไปรอบๆสตีเฟนส์ควินเทตภาพของกลุ่มกาแล็กซี่5กาแล็กซีที่มีตำแหน่งปรากฏอยู่ใกล้กันมากอยู่ห่างออกไป290ล้านปีแสงถูกยึดเหนี่ยวกันไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงและกาแล็กซี่เหล่านี้กำลังหมุนไปรอบๆซึ่งกันและกันอยู่ในระหว่างกระบวนการรวมตัวและจะค่อยๆกลายเป็นกาแล็กซีเดียวในที่สุดและภาพคารินาเนบิลลา รายละเอียดที่ชัดเจนทําให้เห็นกลุ่มฝุ่นที่เกิดจากซากการระเบิดของดวงดาวช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจมากขึ้นถึงกระบวนการกําเนิดดาวฤกษ์และเปิดเผยให้เห็นถึงดาวฤกษ์จำนวนหลายร้อยดวงที่ยังไม่เคยมีใครสังเกตเห็นได้มาก่อนนาซาเองก็เลือกที่จะถ่ายภาพวัตถุที่เรียกได้ว่าเป็น deep space object หรือว่าเป็นวัตถุที่อยู่ห่างออกไปในจักรวาลห้วงลึกนะครับ อันนี้เนี่ยนาซาต้องการที่จะโชว์ประสิทธิภาพของกล้องเจมส์เวปนี่แหละครับต้องการโชว์ประสิทธิภาพของตัวเซนเซอร์ต่างๆที่สามารถถ่ายทะลุเมฆหมอกของตัวอนุภาคตัวของฝุน่นตัวของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆที่มาบดบังอยู่ตรงด้านหน้าของวัตถุที่เราต้องการจะสังเกตนะครับทำให้เราสามารถที่จะเห็นภาพเหล่านี้นออกมาได้อย่างชัดเจน ซึ่งทางทีมที่ดูแลเนี่ยก็เลือกที่จะถ่ายภาพในบริเวณที่ในอดีตเนะฮะเคยมีการถ่ายภาพมาก่อนแล้วด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นการต้องการที่จะให้คนเนี่ยได้เอาประสิทธิภาพของกล้องฮับเบิลกับกล้องเจมส์เวฟเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเขาจะเอาภาพมาวางคู่กันเลยนะฮะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าตัวเจมส์เวฟเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพออกมาได้ชัดเจนมากขนาดไหนจากข้อมูลที่เปิดเผยในครั้งนี้ ยืนยันถึงความสามารถของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บที่ทำงานได้ตามแผนของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอย่างที่ออกแบบไว้เป็นสัญญาณการเริ่มต้นทำงานของกล้องโทรทัศน์อวกาศต,วาศตัวนี้ที่จะได้บันทึกภาพจากอวกาศกลับมาอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปต่อย,ยอดทางการศึกษา จริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้นะฮะสามารถที่จะเปิดให้นักดาราศาสตร์ทั้งมืออาชีพทั้งสมัครเล่นเนี่ยสามารถที่จะไปดึงมาใช้งานได้นะฮะสามารถเอามาทาวิจัยตีพิมพ์เปเปอร์ต่างๆได้ซึ่งมูลค่าทางการวิจัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ตัวกล้องโทรทัศน์อวากาศเจมสเ์เวบเนี่ยถูกปล่อยขึ้นไปแล้วก็เริ่มต้นทํางานดาราศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เหมือนกับที่กล้องโทรทัศน์อวากาศ h ับเบิลเนี่ยเคยได้มอบให้กับเราไว้เป็นระยะเวลานาน,านมาก ากว่า30ปีมาแล้วครับการค้นพบสิ่งใหม่ในจักราวาลกำลังเริ่มต้นอีกครั้งเทคโนโลยีจากกล้องเจมส์เว็บจะช่วยไขยอีกหลายปริศนาและจะทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใกล้คำตอบของกำเนิดจักราวาลมากขึ้นทรดินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน